เราได้โต้แย้งสาระสำคัญไว้หลายเรื่องประเด็นหนึ่งก็คือว่าได้โต้แย้งว่าการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112นั้นไม่ใช่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการวินิจฉัยตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญจะเห็นชอบหรือไม่ที่จะกำหนดเป็นญัตติด่วนหลังจากนี้ซึ่งเราหวังว่านะครับจะสามารถเป็นบรรจุเป็นญัตติด่วนได้โดยเร็วที่สุดซึ่งตอนนี้ยังไม่มีญัตติด่วนเลยนะครับตอนนี้ยังในสภาเนี่ยยังไม่มีญัตติด่วนใดๆเลยนะครับถ้าอันนี้มีการพิจารณาเห็นสมควรว่าให้เป็นญัตติด่วนนะครับก็จะเป็นญัตติด่วนญัตติแรกนะครับของสภาชุดนี้ซึ่งเราเห็นว่าควรจะเร่งด่วนเพราะจะเห็นได้ว่าคำวินิจฉัยทำนองนี้นะครับมันกระทบโดยตรงนะครับทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงสมาชิกรัฐสภาเนี่ยไม่มีความชัดเจนแน่นอนว่าตกลงอะไรที่เราทำได้ทำไม่ได้และอะไรที่เราจะสามารถถูกตีความนะครับว่าถูกจะถูกตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญได้นะครับมากกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เป็นการเฉพาะอยู่แล้วดังนั้นเราเห็นว่าเรื่องนี้ควรเป็นเรื่องเร่งด่วนพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะรับยติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาการใช้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญตามคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567และการวินิจฉัยอื่นๆผมก็รับอันนี้ไปเพื่อที่จะให้ฝ่ายกฎหมายของสภาดูในเรื่องนี้ว่าขอบเขตของอำนาจประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วิธีการดำเนินการต่อไปโดยที่ไม่ขัดแย้งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับต่างๆผมจะดำเนินการโดยด่วนตามที่ท่านต้องการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกๆฝ่ายแล้วให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับครับขอบพระคุณครับ